สวัสดีค่ะวันนี้พวกเรามายกับมินนะคะจะมาเปิดกลุ่มน้ําหอมผู้ชายที่เราใช้ตัวไหนเราชอบแล้วตัวไหนที่ฉีดแล้วมีคนชมนะคะจริงๆน้ําหอมเนี่ยไม่ได้แยกชายหญิงขนาดนั้นผู้หญิงก็ฉีดน้ําหอมผู้ชายได้เหมือนกันแล้วแต่บุคลิกแล้วก็โอกาสต่างๆที่เราจะเลือกใช้น้ําหอมเลยค่ะตัวแรกที่เราจะมารีวิวนะคะก็คือ Montblanc Legend ตัว EDT ของผู้ชายค่ะตัวนี้เนี่ยเป็นน้ําหอมที่มายชอบมากๆนะคะเพราะว่าเขามีความหอมสปอร์ตแล้วก็มีความเย็นฉีดแล้วแบบสดชื่นมากๆแล้วกลิ่นเนี่ยคือผสมกับเหงื่อคือหอมเซ็กซี่มากๆค่ะเออตัวเนี้ยมายฉีดบ่อยมากเป็นน้ำหอมผู้ชายที่มินได้กลิ่นจากมายเยอะที่สุดนะคะใช่แล้วก็ตัวเนี้ยฉีดไปแล้วมีแต่คนชมงงมากคือแบบเป็นเพื่อนผู้หญิงอ่ะจะต้องโดนทักตลอดหรือว่าเฮ้ยฉีดน้ำหอมหรอหรือว่าเฮ้ยกลิ่นอะไรหอมจังเลยอะไรอย่างเงี้ยคือตัวเนี้ยเขาทำน้ำหอมกลิ่นออกมาได้ดีมากเลยนะคะมันมีความสดชื่นแบบนุ่มๆละมุนอ่ะมันเป็นน้ำหอมผู้ชายที่ไม่ฉุนเลยที่สำคัญก็คือราคาไม่แรงด้วยตัวเนี้ยคือเบสโน้ตของตัวนี้นะคะเขาจะเป็นกลิ่นทองกระบี่หอมมีเสน่ห์เหยาวยวนแล้วตัวโน้ตเขาก็จะมีกลิ่นของลาเวนเดอร์แล้วก็มีความหวานหอมของแอปเปิ้ลแดงใช่คือเขามีความนุ่มเพราะว่ามันเป็นนุ่มของลาเวนเดอร์เนาะแล้วก็ที่มันหอมติดจมูกและชวนดมแล้วดมอีกเพราะว่ามันมีกลิ่นหอมของแอปเปิ้ลเนี่ยแหละแล้วก็ช่วงเบสของเขาคือทีเด็ดมากๆเพราะว่ามันจะมีกลิ่นของคาเมอรินทองกระเบนใช่ไหมอันนี้คือเป็นกลิ่นที่หวานชวนเคลิ้มแล้วก็เป็นซิกเนเจอร์ของมองบังตัวนี้มากๆเลยนะคะคือมันดมแล้วแบบอยากดมแล้วดมอีกอะไรอย่างเงี้ยคือไม่สามารถ move on จากกลิ่นนี้ได้จริงๆคือแบบชอบมากอ่ะตอนนี้ก็ยังชอบอยู่ตัวนี้ก็คือเป็นกลิ่นดีมากๆตัวหนึ่งเลยนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูตัวถัดไปบ้างดีกว่าตัวนี้นะคะก็คือ Bleu de Chanel รุ่น EDP นะคะใช่ซึ่งตัวนี้ดังมากๆของน้ำหอมผู้ชายเนาะจะบอกว่าตัวนี้เซอร์ไพรส์มากก็คือผู้หญิงฉีดแล้วหอมตัวนี้ถ้าผู้หญิงฉีดมันก็จะนึกถึงแบบเป็นลุคผู้หญิงแบบดูดีมีระดับใส่สูทไปทำงานอะไรอย่างเงี้ยดูเป็นแบบผู้หญิงสมาร์ทมันเป็นกลิ่นที่หอมเลมอนเป็นเลมอนที่หอมสะอาดมากอ่ะใช่ค่ะแล้วก็ช่วงเบสนะคะเขาก็จะมีกลิ่นของพิมเสนกับไม้แล้วก็ผสมกลิ่นของหญ้าแฝมีความแห้งๆของเนื้อกลิ่นนิดนึงแล้วก็จะมีกลิ่นของควันธูปผสมเข้ามาทำให้น้ำหอมคนเนี้ยมันดูดีมากๆเลยแล้วก็แบบดูมีระดับดูหรูมากๆนะคะใช่ตัวนี้ก็คือเป็นน้ำหอมผู้ชายที่ควรจะต้องลองเนาะมันเป็นกลิ่นที่ดีแล้วก็แบบดูหรูดูมีระดับมากๆอ่ะก็คือถือว่าเป็นกลิ่นยอดนิยมแล้วก็การกระจายตัวของเขาก็ดีมากๆด้วย 2-3 เมตรนะคะจากตัวเองก็คือแบบดีมากหอมกลิ่นถัดมานะคะก็คือจากบ้านชองปองกลิ่นนี้ชื่อว่ามอนเซียร์โอโดมาตินนะคะกลิ่นเนี้ยเนี่ยหอมมากๆเป็นซีตรัสที่มีความแบบหรูหรามีระดับแล้วก็ทำให้เรานึกถึงอะไรที่มันสว่างสว่างสะอาดเออใช่จะบอกว่าตัวเนี้ยประทับใจมากมันเป็นน้ำหอมผู้ชายที่เป็นแนวซิตรัสสดชื่นที่ไม่เหมือนตัวไหนเลยอ่ะคือมันไม่ใช่กลิ่นแบบซิตรัสเลมอนหวานหวานสปอร์ตอะไรอย่างนั้นอ่ะแต่ตัวเนี้ยมันเป็นกลิ่นซิตรัสที่แบบสะอาดแล้วก็ยูนิคมีความเขียวเขียวอ่ะใช่ค่ะตอนฉีดแรกเนี่ยไม่ได้กลิ่นที่มันคล้ายกับกลิ่นของส้มโอมากๆเออมันเหมือนแบบน้ำมันตอนปอกเปลือกส้มโออะไรอย่างเงี้ยใช่ฟีลลิ่งนั้นเลยแล้วมันหอมสดชื่น refreshing มากๆนะคะใช่คือฉีดมาฉีดแรกอ่ะเป็นแบบซิตรัสเปรี้ยวมากเลยเนาะสักพักมันก็จะแบบละมุนนุ่มๆแล้วกลายเป็นกลิ่นที่สะอาดอ่ะใช่อันนี้คือแบบสามารถฉีดได้ every day เลยแล้วก็เหมาะกับอากาศเมืองไทยด้วยเพราะว่ากลิ่นค่อนข้างจะโปร่งนะคะแล้วที่สำคัญก็คือราคาแบบน่ารักมากๆอ่ะไม่คิดว่ากลิ่นดีแบบเนี้ยก็รู้สึกดีมากที่แบบได้มาในกุนะคะแล้วก็คิดว่าตัวเนี้ยผู้หญิงฉีดได้เลยไม่ได้เป็นความน้ำหอมผู้ชายสปอร์ตฉุนอะไรเลยโอเคตัวถัดมานะคะก็คืออีฟแซงโลลองY EDP ตัวดังเลยใช่ดังมากตัวนี้เราก็เคยรีวิวไปแล้วในคลิป Favorite ของเรานะคะใช่เป็นตัวที่มายชอบมากแล้วตัวนี้มายก็ฉีดบ่อยเหมือนกันเป็นกลิ่นที่แบบหวานเยาวยวนมากอ่ะใช่เหตุผลที่ชอบอย่างแรกเลยก็คือ1กลิ่นเปิดของเขาเนี่ยมันหอมเตะจมูกเรียกแขกมากๆก็คือใครดมก็ต้องชอบอ่ะเออแล้วก็อย่างที่2คือเป็นกลิ่นที่ฉีดแล้วมีคนทักบ่อยมากคือเขาแบบเดินเข้ามาถามเลยว่าแบบใช้กลิ่นอะไรอะไรเงี้ยเขาอยากจะรู้อ่ะเออก็เลยคิดว่าตัวเนี้ยเป็นกลิ่นที่ผู้หญิงชอบคอนเฟิร์มใช่ถ้าผู้หญิงฉีดนะคะก็จะให้ลุคที่เฟรนลี่ผู้หญิงโดยการดมเองแล้วก็จะชอบกลิ่นนี้แล้วก็จะอยากรู้จักคนฉีดอะไรแบบเนี้ยใช่โน้ตกลิ่นคร่าวๆเขาก็คือแอปเปิ้ลเขียวเนาะแล้วก็มีลาเวนเดอร์ผสมกับกลิ่นของผลจูนิเปอร์เบอร์รี่เออมินว่ามันมีกลิ่นหวานแบบเบอร์รี่แล้วก็มีแบบ
ความแอมเบอร์อัมพันอะไรอย่างเงี้ยหอมเหยาหยวนใช่ค่ะตัวนี้ดีมากๆนะคะแล้วก็ขยับมาเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่เพิ่งออกมาใหม่เลยคู่กันก็คือ YSL Y Le Parfum นะคะตัวนี้กลิ่นเขาก็จะคล้ายกันนะคะแต่ว่ามันจะมีความขรึมกว่าให้ลุคผู้ชายขรึมๆอ่ะแล้วก็กลิ่นจะดูดีกว่าไม่ได้หวานเท่าตัวแบบ YSL Y EDP เนาะใช่ YSL Y EDP นะคะมันจะหวานฟุ้งแล้วก็มีความน่ารักแต่ว่า Le Parfum เนี่ยมันจะมีความแบบคลิปลุคแล้วก็กลิ่นจะแบบค่อนข้างไม่ค่อยกระจายอะกลิ่นแบบมันจะแน่นๆอยู่กับตัวเองแล้วก็ช่วงท้ายจะเป็นกลิ่นหนักๆของทองกระบี่ที่มันมีความหวานดูมาชัวดูแบบมัสคูลินเหมือนหนุ่มวัยทำงาน30อะไรอย่างเงี้ยยี่สิบปลายๆที่แบบดูดีนะคะกลิ่นมันก็จะมีระดับขึ้นมาถ้าเทียบกับตัว YEDP ส่วนตัวมินก็คิดว่าตัวเนี้ยเหมาะกับผู้ชายมากกว่าแต่ว่าผู้หญิงก็จะฉีดก็ได้ถ้าบางคนชอบอะไรอย่างงี้นะคะถ้าใจรักก็ฉีดได้ใช่แล้วเดี๋ยวมาดูตัวถัดมามากดีกว่านะคะ YSL ลานุยเดอลอมใช่ยังคงอยู่ที่บ้านนี้นะคะลานุยเดอลอมเนี่ยตัวเนี้ยคือแบบชอบมากเป็นน้ำหอมผู้ชายที่แบบเอาขึ้นแท่นไปเลยทั้งไมล์ทั้งมินชอบมากๆใช่ะะชอบมากๆตรงกันด้วยตัวนี้คือเราตอนนั้นเราเคยไปดมกลิ่นที่คิงพาวเวอร์เนาะไม่ได้ของมาเนื่องจากมีคนจีนเขามาเหมาไปหมดเขาก็เลยแบบอดจนตอนนี้นะคะก็มีโอกาสได้น้องเข้ามาในกลุ่มก็คือแบบรู้สึกดีมากๆเพราะว่ากลิ่นเขาอะมันหอมละมุนแล้วมันมีโน้ตของคาร์ดามัมซึ่งเป็นกลิ่นโปรดของไมล์เลยไมล์รู้สึกว่ากลิ่นเนี้ยมันทำให้น้ำหอมอะดูนุ่มนุ่มนวลแบบมีระดับเป็นน้ำหอมผู้ชายแบบกลิ่นนุ่มนวลมากอะไม่ได้มีความฉุนอะไรใดๆเลยนะคะตัวเนี้ยเป็นลุคยังไงผู้ชายแบบดูดีอะมีเสน่ห์เนาะมีเสน่ห์ทัศนคติดีแบบพูดจาดีครับผมอะไรอย่างเงี้ยเป็นผู้ชายสุภาพนั่นเองใช่คือตัวเนี้ยมินดมแล้วมินนึกไปถึงโจมาโลนเมอร์แอนตองกาคือมันมีความแบบกลิ่นแบบคล้ายๆอบเชยอะมันมีกลิ่นแบบนุ่มๆเหมือนกันอะแล้วก็ตัวเนี้ยคือในโน้ตเขาบอกว่ามันมีกลิ่นของยี่หร่าแต่ว่าไม่ดมแล้วเนี่ยคล้ายกับกลิ่นของอบเชยใช่ซึ่งตัวกลิ่นเนี่ยมินคิดว่ามันมีความหรูหรูขึ้นมาด้วยอะมันเลยทำให้นึกถึงเบอร์เอนตองกาคือดีมากตัวนี้นะคะชอบมากฉีดได้จริงๆ50-50เลยอะผู้หญิง50ผู้ชาย50ใช่ค่ะก็คืออยากแนะนำว่าใครที่ชอบน้ำหอมอยากได้น้ำหอมแนวเซ็กซี่แต่ไม่หวือหวาอะไรเงี้ยอาจจะไม่ชอบน้ำหอมเซ็กซี่ของผู้หญิงแต่เราลองมาหยิบน้ำหอมเซ็กซี่ของผู้ชายค่ะเราสามารถฉีดได้แล้วกลิ่นมันจะแบบนุ่มนวลมีความเซ็กซี่แบบสปอร์ตสปอร์ตแบบผู้หญิงใส่สูทอะแล้วก็แบบมีความเซ็กซี่เล็กๆข้างในต้องแบบน่าค้นหาเราก็เลยมาสนใจน้ำหอมผู้ชายเนาะเพราะว่าเราจะไม่ค่อยชอบแนวเซ็กซี่แบบพิมพ์เสนหวานของผู้หญิงอะไรเงี้ยเท่าไหร่ก็ถ้าใครแบบสไตล์เดียวกับเราก็ลองน้ำหอมผู้ชายได้ค่ะและตัวถัดมานะคะก็คือ Davidoff Pure Water EDT For Men นั่นเองค่ะใช่ค่ะกลิ่นนี้นะคะใครๆก็ใช้เป็นกลิ่นขวัญใจมหาชนเลยค่ะคือกลิ่นเขาจะออกแนวสบู่สะอาดมีกลิ่นโคโลแล้วก็มีโน้ตเขียวๆบวกกับน้ำทะเลนะคะมีความมารีนเค็มๆนิดนึงเหมือนเพิ่งอาบน้ำเสร็จใหม่ๆอะไรเงี้ยใช่ค่ะตัวนี้คือโด่งดังมากๆถ้าย้อนไปแบบ 10-20 ปีที่แล้วคือคนทำงานออฟฟิศทุกคนส่วนใหญ่นะคือฉีดกลิ่นนี้คือได้กลิ่นบ่อยมากๆนะคะกลิ่นเขาก็หอมสปอร์ตสดชื่นแล้วก็สดชื่นแบบกระแทกกระแทกเลยอะสดชื่นมากๆนะคะแล้วก็มีความมัดแมนด้วยเพราะว่าช่วงท้ายเขาจะมีกลิ่นทาแบคโคก็เป็นน้ำหอมคลาสสิกเนาะที่อยู่ทุกยุคทุกสมัยได้หอมแมนแมนนิยามคำนี้ได้เลยตัวนี้ก็คือใช้ได้เรื่อยๆไม่เบื่อนะคะตัวถัดมานะคะก็คือจอห์นวาวาทอสกลิ่นอาร์ติซันเพียวค่ะตัวนี้เราเคยรีวิวไว้แล้วในน้ำหอมกลิ่นส้มนะคะก็เป็นไปดูรีวิวละเอียดกันได้เนาะใช่เป็นกลิ่นส้มที่มีความอโรมาติกมากเลยเนาะแล้วก็ให้ลุคแบบคุณชายสายชิลใช่ไหมใช่เป็นน้ำหอมที่กลิ่นชิลมากๆก็คือใครรักแนวอโรมาติกกลิ่นซีทรัสที่มีระดับนะก็คือตัวนี้น่าสนใจเลยใช่ตัวถัดมานะคะก็คืออะควาดีจิโอจากบ้านจิโอจิโออามานีนะคะอันนี้ก็คือมินชอบมากนะเป็นน้ำหอมผู้ชายที่มินฉีดได้น่าจะฉีดบ่อยสุดในที่เราเอามารีวิววันนี้เลยใช่ตัวนี้ไม่ก็ชอบเหมือนกันนะคะเป็นตัวแรกๆเลยน้ำหอมผู้ชายที่คิดไว้ว่าเราจะต้องมีแล้วก็มีมันเป็นกลิ่นที่ใสมากๆอะหวานเลมอนโคโลนแต่ว่าเนื้อกลิ่นมันมีความแบบเย็นๆอะ
ฉีดเรารู้สึกแบบสดชื่นสบายใจมากเลยใช่ค่ะนิยามของกลิ่นนี้นะคะก็คือเป็นน้ำใสไหลเย็นแล้วก็มีความติดหวานที่ปลายกลิ่นมีความสะอาดซับซ้อนไม่น่าเบื่อแล้วก็สามารถฉีดได้ everyday เลยเขาจะมีกลิ่นของดอกไม้เข้ามาด้วยไม่ได้เป็นน้ำหอมผู้ชายที่ฉุนเลยทำให้ผู้หญิงก็ใช้ได้เนาะแล้วก็เหมาะกับอากาศร้อนๆด้วยค่ะมาดูตัวถัดมาบ้างดีกว่านะคะก็จากบ้านArmaniเหมือนกันตัวนี้เป็นArmani Code EDT นะคะเป็นขวดสีดำตัวนี้เนี่ยหอมนุ่มเหมือนกันนะคะเป็นกลิ่นที่แบบหอมป่วยกั๊กอ่ะเขาจะมีกลิ่นแบบเย็นๆละมุนละมุนเออคือมิ้นท์อ่ะได้กลิ่นแบบหวานเหมือนกลิ่นมิ้นท์เย็นๆอ่ะแต่ว่ามันไม่มีโน้ตเออไม่มีในโน้ตแต่กลิ่นคล้ายๆมิ้นท์อะไรอย่างเงี้ยตัวนี้เนี่ยจะบอกว่าเป็นน้ำหอมที่เทสครั้งแรกแล้วแบบ first impression มากๆ5วินาทีแรกคือแบบตกหลุมรักขวดเนี้ยหอมแบบตายไปเลยนะคะแล้วที่สำคัญคือตัวเนี้ยฉีดไปแล้วมีผู้หญิงอ่ะชมเยอะมากเพราะว่าแบบช่วงท้ายกลิ่นอ่ะมันจะมีความแบบ powdery ขึ้นมานิดนึงในความรู้สึกของไม้อ่ะเป็นกลิ่นหนังกับยาสูบเท่ๆแต่มันออกแนว powdery อ่ะแล้วมันทำให้เราดูดีก็ถ้าเกิดเป็นคาแรคเตอร์ของผู้ชายฉีดเนาะก็จะนึกถึงแบบผู้ชายใส่เสื้อโค้ทอ่ะเป็นคุณชายอังกฤษอะไรอย่างเงี้ยดูดีแล้วก็เป็นผู้ชายอบอุ่นมากๆใช่ๆตัวเนี้ยกลิ่นผู้ชายอบอุ่น 100% เพราะว่ากลิ่นเขาเย็นอ่ะหวานเย็นๆอ่ะเออแต่ถ้าผู้หญิงฉีดนะมิ้นก็คิดภาพแบบฉีดไปเที่ยวต่างประเทศอากาศเย็นๆอะไรอย่างเงี้ยอยากได้กลิ่นแบบหวานนุ่มๆเราจะใส่บูทยาวสีดำอะไรอย่างเงี้ยแต่งตัวแนวนั้นอ่ะคือแบบดีมากๆกลิ่นเนี้ยหอมมากๆนะคะถัดมานะคะก็คือชองจอน Unforgivable for Men นั่นเองค่ะตัวนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นน้ำหอมแรร์ไอเทมเลยเป็นกลิ่นที่มีความดูดีมากๆแบบเป็นกลิ่นคล้ายๆผู้ชายสายเที่ยวอ่ะสายปาร์ตี้หอมมีเสน่ห์เยาวยวนนะคะดมแล้วแบบหลงกลิ่นนี้หนักมากคือมายชอบมากๆนะคะส่วนตัวสำหรับมีนะคะรู้สึกว่ากลิ่นเนี้ยออกแนวฉุนไปนิดนึงกลิ่นหนักแล้วก็ไม่หวานแต่ว่าตัวกลิ่นมีความยูนิคแตกต่างจากน้ำหอมตัวอื่นเลยก็ถือว่าเป็นกลิ่นที่ดีค่ะใช่ค่ะตัวนี้เนี่ยมันจะมีรุ่นที่เป็นunforgivable ของผู้หญิงด้วยนะคะแต่ว่าไม่ชอบของผู้ชายมากกว่ารู้สึกกลิ่นมันเท่แบบมีเสน่ห์มากๆเยาวยวนแบบเพราะว่ากลิ่นเขาจะมีกลิ่นของรัมเนาะมันเหมาะกับการฉีดไปเที่ยวกลางคืนฉีดปาร์ตี้อะไรอย่างเงี้ยมันทำให้เราดูดึงดูดอะทำให้เราดู attractive น่าสนใจมากขึ้นตัวต่อมานะคะก็คือ Nautica Voyage นั่นเองตัวนี้เราเคยรีวิวไปแล้วนะคะในคลิปน้ำหอมซัมเมอร์เนาะตัวนี้ก็จะเป็นกลิ่นแบบโทนกรีนเลยเขียวๆสะอาดแล้วก็มีความชื้นๆของโอ๊กมอสผสมกับดอกบัวด้วยก็เป็นกลิ่นที่สดชื่นแบบหวานๆนะคะใช่ค่ะเขามีความค่อนไปทางหวานเพราะมีกลิ่นของดอกบัวกับดอกมีโมซ่าที่จะให้ความ powdery แล้วก็ความอะควาติกเข้ามาในเนื้อกลิ่นกลิ่นนี้มันจะมีความแบบน้ำน้ำเนาะใสๆน้ำน้ำเขียวธรรมชาติน้ำเย็นๆยามเช้าอะไรอย่างเงี้ยฉีดแล้วคือเติมมือฉีดแล้วเติม energy สุดๆเลยนะคะตัวนี้ฉีดแล้วแบบรู้สึกกระปี้กระเป๋าขึ้นมาเลยตัวถัดมานะคะก็เป็นลูกรักของพวกเรา2คนเลยอยู่ในคลิป favorite ด้วยนะคะใช่ค่ะนั่นก็คือ Creed Silver Mountain Water นั่นเองค่ะตัวนี้เขาก็เป็นกลิ่นที่หอมละมุนดูดีดูแพงมากๆมิ้นฉีดแล้วก็นึกไปถึงแบบเครื่องสำอางของผู้หญิงนะคะเป็นกลิ่นครีมที่มีความเนื้อหนักๆมีความ rich อย่างเงี้ยใช่กลิ่นเขาก็คือคลีนสะอาดแต่ว่าแบบลอยมาตลอดก็คือเนื้อกลิ่นเขามีบอดี้นะคะแล้วก็แบบได้กลิ่นเรื่อยๆแต่ว่ามันไม่แน่นไม่หนักเลยนะเป็นกลิ่นที่แบบชอบมากๆมันเป็นสไตล์ของเราเลยแล้วก็ตัวนี้จะมีกลิ่นหอมของใบชาเนาะผสมกับมาร์คนุ่มๆหอมมากเลยดูดีดูแพงถึงอะไรที่มันขาวสะอาดคลีนมีระดับสุดๆค่ะใช่ค่ะตัวถัดมาก็จากบ้านครีดเหมือนกันก็คือครีดอเวนทัส EDP นั่นเองตัวนี้กลิ่นเขาก็ชอบมากตรงกลิ่นเปิดที่มันมีกลิ่นแบบชุ่มฉ่ำของสับปะรดเนาะแล้วก็ช่วงกลางจะเป็นกลิ่นหอมสะอาดของไม้เบิร์ชที่แบบดูดีมากๆแบบให้ลุคของผู้ชายที่หล่อรวยแล้วก็แมนแบบผู้ชายเพอร์เฟกต์คือตัวเนี้ยกลิ่นเขาจะมีความแบบใสๆเหมือนลำธารใสๆอะค่ะมันจะเป็นน้ำหอมผู้ชายที่มีความสปอร์ตแต่มันไม่ฉุนแล้วมันมีความใสคือเนื้อกลิ่นเขาทำดีมากๆอะตัวนี้เป็นหอมผู้ชายที่แบบดีสุดๆนะคะค่ะตัวถัดมานะคะก็คือ Versace Dylan Blue นั่นเองตัวนี้เนี่ยเป็นกลิ่นที่คาแรคเตอร์จะแตกต่างจากน้ำหอมที่เรารีวิวมาทั้งหมดเพราะว่า
กลิ่นเขามีความสปอร์ตที่แรงมากๆนะคะนึกถึงแบบผู้ชายคาแรคเตอร์เท่ๆดิบๆเป็นคนเปิดเผยอะไรอย่างเงี้ยตัวเนี้ยมินคิดว่ามันแอบฉุนเป็นกลิ่นแบบทองกระบีนผสมพิมเซแล้วก็มีแอมบอกซานด้วยทำให้เรานึกไปถึงตัวดิออร์ซาวาชเนาะตัวนี้ก็คือถ้าใครชอบน้ำหอมที่ติดทนแล้วก็แบบอยากให้มันฟุ้งกระจายแบบได้ดีอะเรียกร้องความสนใจหรือว่าจะฉีดไปเที่ยวแล้วก็แบบวอลลี่เรื่องว่าน้ำหอมที่เราฉีดไปมันจะโดนกลบหรือเปล่าอะไรเงี้ยตัวนี้ก็คือเป็นทางเลือกที่ดีมากๆเลยนะคะตัวถัดมานะคะก็คือ Versace พัวออม EDT นั่นเองตัวนี้เป็นน้ำหอมซิตรัสที่ดีมากๆเลยเป็นน้ำหอมซิตรัสที่หอมสะอาดสดชื่นสปอร์ตแล้วก็มีความชาร์ปของกลิ่นด้วยใช่คาแรคเตอร์เด่นๆของบ้าน Versace คือเขาทำกลิ่นออกมาแล้วมันชาร์ปใครที่ชอบกลิ่นแบบตรงๆชาร์ปๆชัดๆคือแบบเหมาะกับบ้านนี้แล้วก็กลิ่นเขาสะอาดไม่ฉุนด้วยเนาะใช่ค่ะใช้ง่ายมากๆแล้วก็เหมาะกับหน้าร้อนด้วยนะคะเป็นกลิ่นโทนอควาติกเนาะก็มีความแบบคล้ายๆกลิ่นของสบู่ตัวนี้ก็คือแบบเป็นน้ำหอมที่ควรมีติดบ้านเอาไว้แบบฉุกเฉินคิดอะไรไม่ออกคือหยิบตัวนี้รอดค่ะใช่ใช้ง่ายมากเลยฉีดได้ทุกวันนะคะถัดมานะคะก็คือ Chanel Allure Homme Sport เป็นรุ่น EDT นะคะตัวนี้เนี่ยหลายคนไม่คุ้นตาแน่นอนเพราะว่าเหมือนมันเป็นรุ่นที่แบบถูกลืมคือจริงๆหอมมากนะแต่ว่าไม่ค่อยมีคนเอามารีวิวเลยต้องเป็นตัวที่ฝาเขาจะออกสีทองๆนะแล้วก็เป็นรุ่น EDT นะคะตัวนี้คือหอมมากๆคือช่วงเปิดมาเนี่ยเขาจะมีกลิ่นที่หอมสปอร์ตเลยเหมือนน้ำหอมผู้ชายปกติแต่ว่าเขามีเอกลักษณ์ของกลิ่นทองกระบี่แล้วก็กลิ่นที่มันคล้ายๆกับกลิ่นวานิลาซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของตระกูลอัลลัวหรือใครใช้น้ำหอมบ้านชาแนลประจำคิดว่าดมแล้วรู้เลยอะว่าฉีดชาแนลมาว่ามีเอกลักษณ์มากๆนะคะคือกลิ่นเขามีความแบบรู้มีระดับเหมือนคุณชายขับซูเปอร์คาร์อะไรเงี้ยมีสไตล์เป็นของตัวเองมากๆแล้วน้ำหอมตัวถัดมานะคะก็คือนิชาเน่ฮาซิวัตนั่นเองค่ะตัวนี้เราก็เคยรีวิวไปแล้วเหมือนกันกลิ่นตัวนี้มันคล้ายกับครีตอเวนทัส EDP เลยแต่ว่ากลิ่นเขาจะมีความติดชื้นๆของโอกมอสมากกว่านะคะเหมือนกลิ่นของไอดินเวลาฝนตกเนี้ยค่ะมันก็จะมีความหอมผ่อนคลายแล้วก็ตัวนี้โดยรวมก็คือเป็นกลิ่นสปอร์ตแต่ว่ามันมีความติดชื้นๆแล้วก็เนื้อกลิ่นน่ะดูแพงมากเลยให้ลุคแบบเศรษฐีดูใบเป็นผู้ชายที่แบบรวยมากๆหรือว่าถ้าผู้หญิงใส่เนี่ยก็เป็นลุคแบบเศรษฐีนีค่ะตัวต่อมานะคะน้ำหอมขวัญใจมหาชนอีกแล้วก็คือ Dior Sauvage รุ่น EDT นะคะใช่คือรุ่น EDT อ่ะเขาก็จะโปร่งกว่ารุ่น EDP เนาะแล้วก็กระจายตัวได้ดีกว่าด้วยก็จะเหมาะกับอากาศประเทศไทยนะคะตัวนี้เขาก็คือฟุ้งมากๆเลยรุ่น EDP เนี่ยฟุ้งจนแบบเราไม่กล้าฉีดเลยอะคือมันฟุ้งแบบกลบทุกสิ่งอย่างเราชอบกลิ่นนี้มากนะคะแต่ว่าไม่กล้าเอามาฉีดเพราะว่ากลัวมันจะรุนแรงไปสำหรับลุคผู้หญิงแต่ว่าเนื้อกลิ่นอะดีมากๆตอนแรกที่ดมมันคือแบบคลั่งไคล้คือแบบชอบมันเป็นกลิ่นของแอมบอกซานที่ดีมากๆเลยนะคะแล้วก็มันมีความแมนมากเลยในกลิ่นเนี่ยคือฉีดครั้งแรกเนี่ยเหมือนแบบมีผู้ชายแมนๆมานั่งตรงหน้าอะไรอย่างเงี้ยกลิ่นเนี่ยคือเขินมากเลยอะเป็นกลิ่นที่แบบหอมมากอะเหมือนผู้ชายแบบแมนๆหล่อๆเลยอะใช่ตัวนี้ถ้าเทียบเป็นคาแรคเตอร์ของผู้ชายก็จะคล้ายกับพรีเซนเตอร์ของเขาเลยก็คือจอห์นนี่เดฟมีความแบบเจ้าชู้ขี้เล่นกุ้มกริ่มนิดนึงเหมาะมากๆนะสำหรับไปออกงานไปสังสรรค์ไปเจอเพื่อนปาร์ตี้เราต้องการน้ำหอมที่สร้างความประทับใจให้กับผู้หญิงอะกลิ่นเนี้ยเหมาะมากแล้วก็มาดูตัวสุดท้ายของวันนี้นะคะที่เราเอามาตัวนั้นก็คือ Montblanc Explorer นะคะ EDP เนาะใช่ตัวนี้ก็เป็นกลิ่นแบบบูตี้หนังๆเลยแล้วก็มีความหนักๆ กลิ่นเขาจะคล้ายอเวนตัส EDP เหมือนกันคล้ายแค่ช่วงเปิดนะคะให้ความรู้สึกคล้ายๆกันแล้วก็กลิ่นให้คาแรคเตอร์เหมือนผู้ชายแบดบอยสายลุยสวมเสื้อหนังขับบิ๊กไบค์เดินป่าเท่ๆปกป้องเราได้เป็นแบบผู้ชายแบบสาย explore อะไรอย่างเงี้ยแบ็คแพ็คเดินป่าอะไรประมาณนั้นนะคะใช่แต่ว่ามันก็เอามาฉีดแบบในออฟฟิศอย่างนี้ได้เหมือนกันเนาะให้ลุคแบบผู้ชายเท่ๆอ่ะโอเคค่ะสำหรับวันนี้ก็จบลงไปแล้วนะคะรีวิวน้ำหอมผู้ชายของพวกเราถ้าเกิดชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe พวกเราไว้ด้วยนะคะวันนี้พวกเราก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะ bye bye. สวัสดีค่ะ